สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องวันดีกับสิ่งรอบตัววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูในตลาดเวลาเช้าๆที่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซอยนี้จะเป็นซอยที่เราไปหาหมอมีหมอประจำอยู่ตรงนี้นี่เรามาอีกซอยนึงนั่นเพื่อนซอยนี้เป็นอย่างซอยทางเข้าไปโบสถ์นี่โบสถ์อันใหญ่เราจะถ่ายรอบตัวนี่ร้านอาหารเราจะพาเดินอีกซอยหนึ่งเพราะซอยนั้นจะติดถนนใหญ่เสียงรถดังตรงนี้ก็จะมีธนาคารติดกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซอยที่เข้าบ้านเราซอยนู้นก็เข้าได้แต่ว่าเป็นทางเล็กเพราะเป็นทางผ่านโรงเบียร์นี่อีกซอยอู้ดูนกก็จะเห็นนก1 2 3 4 5 6 7ตัวร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันร้านอาหารส่วนนั้นร้านไอติมร้านไอศกรีมนี่ทางมาแล้วตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนถ้าเกิดสายกว่านี้คนก็จะเยอะหมอกลงก็มายืนอยู่กลางถนนกลางถนนสวยตรงนี้จะสวยกินไอติมไหมร้านขายไอศกรีมจะมี2ร้านในหมู่บ้านก็เหมือนกับร้านขายยาก็มี2ร้านนู่นในหมู่บ้านจะร้านอาหารนี้แถวนี้จะเป็นร้านอาหารนู่นร้านขายพิซซ่าอ่ะตอนนี้ก็อาหารเหมือนกันอิมบิดจะเป็นคิริวูดแล้วก็มีอีกตรงนี้นี่อีกซอยตรงนี้จะเป็น4ซอย1 2สามแล้วก็สี่เราจะพาไปซอยนี้เพราะซอยนู้นจะติดกับถนนรถจะวิ่งเยอะซอยนี้ตอนเช้าๆโอ้มีรถวิ่งมอไซค์เพียบมอร์แกนใส่เพียบนะอันนี้
ินทางคนเดินฝั่งโน้นจะเป็นคลองฝั่งโน้นจะเป็นคลองอุ้ยดอกกุหลาบขอถ่ายหน่อยนะสวยมากเลยสีส้มก็มีสีส้มก็มีนี่เขาจัดบ้านสวยมากเลยจัดบ้านสวยซอยนี้ก็มีรถวิ่งแต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนกับถนนใหญ่ถนนใหญ่รถวิ่งเยอะนี่ร้านนาฬิกาปิดทางนี้สวยทางนี้เงียบไหมดอกแต่ละบ้านมีดอกไม้ดอกกุหลาบสวยบ้านเราก็มีดอกกุหลาบเพื่อนๆจะเห็นป้ายสำหรับคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเขาจะมีป้ายให้เดินทางโน้นไปทางนี้ทางนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่เราจะขับกลับบ้านประจำถ้าเกิดเรามาในตลาดเราก็จะเลี้ยวมาทางนี้เพราะว่าถ้าเกิดไปทางนู้นก็จะไปไกลอีกหน่อยทีนี้เราก็เดินวนรอบตลาดดูนกตอนนี้นู่นดูบนเขาดูบนเขาบ้านเพื่อนเราบ้านเพื่อนเราฝั่งโน้นจะเป็นทางรถไฟโน้นร้านขายขนมปังร้านขายขนมปังจะขายถึงประมาณสัก 4-5 โมงเช้าเพราะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้านขายขนมปังร้านขายอาหารจะหยุดซุปเปอร์มาร์ก็หยุดทุกร้านหยุดร้านขายยาก็หยุดเนี่ยทุกร้านเนี่ยจะปิดจะเปิดอย่างเดียวคือปั๊มน้ำมันกับร้านอาหารตอนนี้เราจะเดินมาฝั่งบ้านเราจะเปิดอย่างเดียวก็คือร้านอาหารกับปั๊มนู่นปั๊มตรงนี้ก็สวยฝั่งนู้นไปซื้อกับข้าวส่วนฝั่งนี้ก็เราเดินรอบมาฝั่งนู้นที่เห็นป้ายแดงๆจะเป็นร้านขายยาอีกร้านนึงทีนี้เราก็จะเดินกลับไปทางนี้กลับไปบ้านนี่ทางรถไฟตรงกลางดอกไม้นี่เพื่อนๆเห็นเบื่อแล้วเห็นเบื่อแล้วดอกกุหลาบก็เบื่อแล้วใช่ไหมแล้วต้องหาดอกแปลกๆอะไรนี่ตอนนี้ก็จะมีดอกพวกอย่างนี้แหละส่วนใหญ่เพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วดอกไม้จะเลิกเปลี่ยนแล้วทีนี้ก็จะเป็นร้านตรงนู้นไปจะเป็นที่ล้างรถเราเคยไปล้างแล้วแล้วเราเคยทำให้เพื่อนๆดูร้านนี้ก็เป็นร้านขายพวกชั้นเสนอทางนี้ก็มีรถวิ่งมาร้านตรงนี้จะเป็นร้านทำแก้วนี่ก็จะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ขายไอศกรีมที่เราบอกว่ามี2ร้าน
นี่ร้านนี้จะมีหลายอย่างถ้าทำให้ดูร้านนู้นไม่มีภาพร้านนี้มีภาพร้านขายไอศกรีมอีกร้านหนึ่งในหมู่บ้านส่วนตรงนี้จะเป็นที่ว่าการอำเภอเวลาเรามาเกี่ยวกับราชการในหมู่บ้านที่ทำงานของผู้ใหญ่บ้านพูดง่ายๆก็คือตรงนี้เนี่ยร้านขายเสื้อผ้าก็ปิดเพราะว่าวันอาทิตย์จะปิดทุกจะเปิดเฉพาะร้านขายอาหารอันนี้น้ำผู้หนึ่งไม่ใช่น้ำผู้ในตลาดใหญ่นะในตลาดเลยในหมู่บ้านเราคลิปนี้แค่นี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่มีอะไรแปลกๆไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนหรือว่าสวยๆหรือว่าไร้สาระสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย